Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.kasikornassets.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creationและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังในการไปกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเชิญได้เลยนะครับส่วนคำถามยังฝากมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus วันนี้ครับเป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888หรือ www.kasikornassets.com นะครับอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนครับบลจ.กสิกรไทยส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ6เดือนและ1ปีเสนอขายต่อเนื่องชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.3% ถึง 1.5% ต่อปีเปิดเสนอขาย17จนถึง23กรกฎาคมนี้นะครับโดยคุณนาวินอินทรสมบัติ Chief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดหรือบลจ.กสิกรไทยเปิดเผยว่าระหว่างวันที่17จนถึง23กรกฎาคมนี้บลจ.กสิกรไทยเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน FI ประมาณการผลตอบแทน 1.3% ต่อปีและอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี ES ประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปีทั้ง2กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับสนใจทั้ง2กองนี้สอบถามรายละเอียดและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ K Assets Contact Center 02673-3888หรือ www.kasikornassets.com นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมเชิญ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทยคุณธิดาสิริศรีสมิทธิ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธิดาสิริสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาขอบคุณที่แวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับค่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีก่อนนะครับค่ะกองเคมิสมอลของทางบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนผลงานดีแล้วก็ไปคว้ารางวัล Best Mutual Fund of the Year นะครับได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2561นะครับเขาพิจารณาจากไหนพิจารณาจากตัวแปรอะไรถึงได้มอบรางวัลนี้ให้มาครับก็หลักๆเลยก็คงจะเป็นผลการดำเนินงานนะคะที่ดี3ปีย้อนหลังนะคะนั้นคือเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณานะคะเนื่องจากว่ากองทุนเคมิสมอลเนี่ยมีการจัดตั้งกองประมาณเดือนตุลาคม2557นะคะจนถึงณวันนี้เลยเนี่ยก็น่าจะเกือบ4ปีแต่ว่าณวันที่พิจารณาเนี่ยประมาณ3ปีนะคะครับ
นะก็ต้องบอกว่าการันตีด้วยผลงานย้อนหลัง3ปีนะฮะซึ่งเป็นความโดดเด่นทำให้คว้ารางวัล Best Mutual Fund of the Year แห่งปี2561นะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะครับทีนี้ขอลงมาดูหน่อยนะครับว่ากองทุน K Miss Small นะครับชื่อเต็มกองทุนเปิด K Miss Small Cap หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยนโยบายหลักในการลงทุนมีนโยบายยังไงครับก็เป็นกองทุนรวมหุ้นนะคะที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า market cap นะคะคไม่เกิน 80,000 ล้านบาทแต่ถ้าคุณยุทธนาจำได้เนี่ยเราเคยคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าไอ้ตัวมูลค่า market cap ที่เรากำหนดไว้เนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านนะคะตรงเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันเพิ่งมีการเปลี่ยนเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะจาก 50,000 ล้านเนี่ยเป็น 80,000 ล้านค่ะครับคือขยับลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นใช่ค่ะใช่นะฮะจาก 50,000 ขยับมาเป็นไม่เกิน 80,000 ล้านใช่ไหมครับค่ะทั้งนี้เหตุผลก็คือว่าเพื่อให้มันสอดคล้องกับมูลค่าตลาดโดยรวมนะคะครับเนื่องจากว่า3ปีที่แล้วเนี่ย market cap ของตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 13.3 ล้านล้านบาทนะคะก็จนมาถึงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ17ล้านล้านบาทครับเพิ่มขึ้นกว่า 28% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการปรับปรุงเกณฑ์ของตัวนิยามคำว่าหุ้น Mid Small เนี่ยขึ้นไปด้วยนะคะค่ะทีนี้นอกจากสเปคนะครับ Market Cap นะครับลงในหุ้น Market Cap ไม่เกิน 80,000 ล้านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีสเปคอื่นๆอีกไหมในการจะคัดเลือกการที่กองนี้จะเข้าไปลงทุนนะครับก็เราค่อนข้างจะดูในทุกมุมมองหรือหลายๆมิตินะคะครเรามีการวิเคราะห์ทั้งในแง่ของตัวงบการเงินนะคะความสามารถในการทำกำไรนะคะกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเราจะดูในแง่ของตัว track record ย้อนหลังด้วยนะคะคไม่ใช่ปีต่อปีนะคะส่วนใหญ่เราจะชอบหุ้นที่มันมี track record ย้อนหลังเพื่อเราจะสามารถดูได้นะคะซึ่งรวมไปถึงปัจจัยคุณภาพด้วยเช่นผู้บริหารนะคะหรือว่าความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเรียกว่า stakeholders นะคะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้ลดความผันผวนของตัวหุ้น Mid Small ได้ในระดับหนึ่งนะคะครับผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่ากองทุนเปิด K Mid Small Cap หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยเนี่ยเน้นเป็น Growth Stock หรือว่าเน้นเป็น Dividend Stock หรือว่าเน้นสเปคแบบไหนครับเนี่ยผสมค่ะก็ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของตัวสภาวะตลาดนั่นนะคะถ้าช่วงใดที่ growth stock เนี่ยหรือหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของผลกำไรสูงเนี่ยมันเทรดด้วย valuation เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเราก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็ไปมองหาหุ้นที่เป็นเรียกว่าหุ้น value stock แทนค่ะครับคำตอบคือได้หมดได้หมดเลยค่ะยืดหยุ่นตามสถานการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะยืดหยุ่นตามสถานการณ์นะครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับการไปลงทุนในหุ้น Mid Small Cap เนี่ยได้ทั้งเซ็ตได้ทั้ง MAI ด้วยหรือเปล่าครับได้ค่ะได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่มีข้อจำกัดค่ะไม่จำกัดว่าต้องเป็นเซ็ตอย่างเดียวไม่ค่ะขยับไปตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะนะครับทีนี้ขอไปดูหน่อยได้ไหมครับว่ากองทุนเนี้ยกองทุนเปิด K Mid Small เนี่ยไปลงทุนในหุ้นสเปคแบบไหนกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเน้นหนักหน่อยหรือว่าไปลงทุนในหุ้นบริษัทไหนบ้างครับค่ะก็ถ้าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกนะคะของเราก็คือ1บมจ.สุภาลัยค่ะเปอร์เซ็นต์ของ NAV ที่เราลงนั่นก็ประมาณ 6.5% นะคะอันดับ2รองลงมาก็คือบริษัทดิเอราวัณกรุ๊ปหรือเอราวัณนะคะ 4.38% ค่ะอันดับ3คือ AP Thailand นะคะ 3.99% อันดับ4 MK Restaurant Group เนี่ย 3.08% ครับส่วนอันดับ5เนี่ยก็คือ Bangkok Chain Hospital หรือ BCH นะคะ 3.06% ค่ะกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับใช่ค่ะนี่คือ5อันดับที่กองนี้เข้าไปลงทุนมากที่สุดนะครับสุภลัยจำกัดมหาชนตามด้วยดิเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนตามด้วย AP Thailand ตามด้วย M นะครับMK Restaurant นะครับแล้วก็ตามด้วย Bangkok Chain Hospital จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับแล้วถ้าแบ่งเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วครับเน้นหนักไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างครับเนี่ยค่ะจริงๆถ้าดูจากตัว Top 5นะคะก็จะเห็นว่าเวทเนี่ยเราเอียงไปทางตัวพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดอันดับ1ก็คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะประมาณ 17.75% นะคะครับค่ะลงมาก็คือพันนิดนะคะ 11.5% ครับอันดับ3คือพลังงานและสาธารณูปโภคนะคะ 9.25% ครับอันดับ4คือท่องเที่ยวและสันทนาการ 6.38% ครับและอันดับ5ก็คือการแพทย์นะคะ 6.06% ค่ะอันนี้แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเซกเตอร์นะครับใช่ค่ะที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกนะครับนำโดยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามด้วยกลุ่มพาณิชย์
ตามด้วยพลังงานและสาธารณูปโภคตามด้วยการท่องเที่ยวและสันทนาการและตามด้วยกลุ่มการแพทย์นะครับค่ะนะครับการลงทุนในกองทุนเปิดเคมิสมอลแคปหุ้นทุนกองนี้ครับน่าจะเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับคุณธิดาสิริอันนี้ต้องบอกว่าที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็กกันนะคะค่อนข้างจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นในกองทุนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนระยะยาวได้ตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นทั้งครบ investment cycle นะคะเนื่องจากว่าความผันผวนเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะขนาดของธุรกิจเนี่ยที่มันมีขนาดเล็กเนี่ยทำให้ตัวเลขการเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะหวือหวาทั้งในขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะครับค่ะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็อาจจะไม่มากเท่ากับตัวหุ้นขนาดใหญ่นะคะครับคุณธิดาสิริครับผมขอความรู้ซะเลยนะครับช่วงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหุ้นเล็กชนะหุ้นใหญ่แต่สักพักหนึ่งหลังๆเขาบอกว่าหุ้นใหญ่จะกลับมาชนะหุ้นเล็กก็เลยยังงงและต่อไปมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยโอเคคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่าผลตอบแทนในระยะยาวอันนี้ต้องเน้นนะคะว่าในระยะยาวเรายังเชื่อมั่นว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยน่าจะยังได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็คือโอเค year to date เนี่ยนะคะหรือตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวผลตอบแทนของหุ้นขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างจะ underperform หุ้นขนาดใหญ่นะคะแต่มันก็คือเป็นช่วงเวลาช่วงนึงนะคะที่เราคิดว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีการปรับเปลี่ยนเทรนด์ของตัวอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่เทรดด้วย valuation เนี่ยค่อนข้างสูงอ่ะนะคะก็อาจจะมีการ relate PE multiples ลงนะคะประกอบกับถ้าบางหุ้นบางตัวเนี่ยถ้าผลประกอบการเนี่ยไม่เป็นอย่างที่ตลาดคาดเนี่ยก็มีการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะครับดังนั้นมีลุ้นที่หุ้นกลางเล็กจะกลับมาในรอบต่อไปหรือเปล่าครับก็เรามองว่าถ้าเรามอง 3-5 ปีนะคะเรายังคิดว่าผลตอบแทนของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยยังสามารถชนะหุ้นขนาดใหญ่ได้นะคะเอาละครับขอย้อนกลับไปดูผลงานย้อนหลังของกองทุนเปิดเคมิสมอลแคปหุ้นทุนกองนี้หน่อยครับค่ะถ้าดู year to date นะคะถึงวันที่29มิถุนายนนะคะผลตอบแทนของ K-Midsmall เนี่ยอยู่ที่ -15.9% นะคะในขณะที่ benchmark เนี่ยซึ่งเป็น set total return เนี่ยอยู่7.33% ครับนะคะถ้าเราดู1ปีย้อนหลังเนี่ยเคมิสมอลเนี่ยผลตอบแทนอยู่ประมาณสัดก็คือประมาณ -0.07% นะคะในขณะที่ตัวชี้วัดเนี่ยอยู่ประมาณ 4.4% ครับค่ะแต่ถ้าเราดูยาวไกลขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะ3ปีจะเห็นว่ากองเคมิสมอลเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ 11.36% ต่อปีนะคะครับค่ะในขณะที่เบนช์มาร์กเนี่ยอยู่ที่ 3.69 ครับนะคะแล้วถ้ามองแบบย้อนไปตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนซึ่งมันประมาณเกือบ4ปีตั้งแต่ตุลาคม57ใช่ค่ะใช่เคมิสมอลเนี่ยได้ผลตอบแทนต่อปีนะคะอยู่ที่ 10.34% ครับนะในขณะเบนช์มาร์กเนี่ยอยู่ที่ 2.33% ค่ะคือฟังดูแล้วระยะสั้นๆก็ยังติดลบเล็กน้อยตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวมใช่ค่ะแต่ถ้ามองย้อนหลังต้องบอกว่าผลประกอบการค่อนข้างสวยนะครับใช่ค่ะย้อนหลัง3ปีผลตอบแทนย้อนหลังประมาณสัก 11.36% ต่อปีนะฮะต่อปีค่ะแต่ถ้าเกิดนับไปตั้งแต่จัดตั้งคือประมาณตุลาคมปี57นะครับผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก 10.34% ต่อปีนะครับใช่ค่ะอันนี้คือผลงานย้อนหลังของกองนี้นะครับใช่ค่ะเคมิสมอลนะครับใช่ค่ะทีนี้ครับถ้านะครับมีการมองถึงแนวโน้มต่อไปนะครับว่าเอ๊ะถ้าตลาดยังคงผันผวนสูงเนี่ยนะครับแล้วหุ้นกลางเล็กเนี่ยโดยธรรมชาติก็ผันผวนสูงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้หุ้นกลางเล็กก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่ใช่ไหมครับคุณธิดาสิริค่ะคือตอนนี้เราคิดว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากพอสมควรนะคะ ในขณะที่อัตราการเติบโตคาดการอัตราการเติบโตของผลกำไรเนี่ยก็โดนปรับลงมาแล้วระดับหนึ่งนะคะเราคิดว่าเดี๋ยวถ้างบไตรมาส2นี่เทออกมาแล้วมีการปรับอีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะเริ่มมีการปรับการคาดการปีนี้ทั้งปีเนี่ยจบแล้วนะคะก็เลยน่าจะมองได้ชัดขึ้นว่าตัวไหนน่าสนใจนะคะนะครับเพราะว่าราคามันก็ลงมาเยอะแล้วใช่ไหมใช่และเดี๋ยวรอผลประกอบการไตรมาส2ประกาศออกมาให้ครบซะก่อนถ้าดีขึ้นนักวิเคราะห์ก็น่าจะปรับประมาณการเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็น่าจะมีโอกาสสดใสมากขึ้นจะชัดเจนมากขึ้นสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับใช่ค่ะทีนี้ครับย้อนนิดเดียวนะครับปกติเขาบอกว่ากองที่ดีๆและโดดเด่นส่วนใหญ่ก็จะมีดาวจาก Morningstar ด้วยค่ะกองนี้มีดาวกับเขาด้วยไหมครับค่ะ
ก็ได้5ดาวจาก Morning Star นะคะค่ะเรตติ้ง5ดาวจาก Morning Star ด้วยนะครับนี่คือกอง K Miss Small นะครับเป็นกองทุนผลงานดีการันตีด้วยรางวัล Best Mutual Fund of the Year ปี2561นะครับกองทุนเปิด K Miss Small Cap หุ้นทุนหรือ K Miss Small จากบลจ.กสิกรไทยนะครับอยากให้คุณธิดาสิริช่วยมองภาพตลาดหุ้นซะหน่อยได้ไหมครับไหนๆคุยกันแล้วนะแล้วก็แต่ละค่ายก็มีการคงเป้าก็มีปรับเป้าก็มีด้วยเหตุผลต่างๆกันไปทางบลจ.กสิกรไทยมองดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปลายปีเนี่ยเหมือนหรือต่างไปจากเดิมยังไงครับคุณธิดาสิริครับค่ะที่เหมือนนะคะก็คือดัชนีเนี่ยอาจจะอยู่ในเลนจ์เนี่ย 1,800 จุดนะคะตอนแรกเนี่ยเรามองอยู่ในเลนจ์ประมาณ 1,800 ถึง 1,850 นะคะแต่พอมีเรื่องตัวสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเข้ามาเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นค่อนข้างมากพอสมควรนะคะก็เลยคิดว่าด้วยสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปถึง 1,850 เนี่ยน่าจะค่อนข้างยากนะคะเราปรับลงมาอยู่ในช่วงประมาณ 1,750 ถึง 1,800 จุดนะคะอ๋อปรับเป้าลงมาเล็กน้อยใช่ไหมแต่มันก็ยังมีจุดเชื่อมอยู่คือประมาณคิดว่าน่า 1,800 อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าจะดีปลายปีเท่าไหร่นะครับทางค่ายของกสิกรไทยนะก็ปรับเป้าลงมาเล็กน้อยนะครับมาอยู่ในเลนจ์ระหว่าง 1,750 ถึง 1,800 จุดนะครับใช่ค่ะแล้วแนวโน้มระหว่างเนี้ยจนกว่าจะถึงปลายปีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าในแง่ของตัวดาวไซด์นะคะเราคิดว่า 1,600 จุดเนี่ยน่าจะเป็นดาวไซด์ที่เรามองในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานนะคะแต่ว่าถ้าจะขึ้นไปถึง 1,750 ใน3เดือนเราคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะคะอาจจะไซด์เวย์อยู่ในช่วงนี้ค่ะครับ1,600 จุดน่าจะรับอยู่น่าจะได้ค่ะสำหรับแนวรับด้านล่างแต่อยากจะให้เห็นดัชนีปรูดปาดไปยัง1,750เร็วๆก็คงยังจะไม่เหมือนกันยังค่ะน่าจะไซด์เวย์อยู่ตามกรอบนี้นะครับใช่ค่ะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องไหมครับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามที่คาดการหรือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขไตรมาส1ออกมาเนี่ยดีกว่าที่คาดไว้ด้วยนะคะอย่างศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยยังประมาณการอัตราขยายตัวเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.5% นะคะแล้วก็การส่งออกยังอยู่ที่ประมาณ 8-9% อยู่นะคะซึ่งโดยสมมุติฐานอันนี้นะคะเราคิดว่าตัวกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของไทยเนี่ยน่าจะเติบโตได้ในปีนี้ประมาณ 8-10% ก็ถือว่าสวยไหมฮะก็ถือว่าอยู่ในระดับไม่ถึงกับแบบโตมือหวามากนักนะคะแต่ว่าก็ถือว่าใน 10% เติบโตนี่ก็ถือว่าเป็นระดับที่โอเคค่ะครับ GDP ไทยปีนี้สักเท่าไหร่ครับคุณธิดาสิริเราคาดการไว้ประมาณ 4.5% นะคะคาดการสัก 4.5% นะครับและคาดการกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยน่าจะเติบโตในระดับ 8-10% นะครับคาดการดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปลายปีจะอยู่ที่ประมาณสัก1,750 ถึง 1,800 จุดนะครับระดับ PE สักกี่เท่าครับเนี่ยก็ถ้า PE ถ้าดูณวันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 13.7 เท่านะคะถ้าเราใช้ในแง่ของ earning ของปีหน้านะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัวปีเนี่ยย้อนหลังเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.2 เท่านะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะคะแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนล่ะครับคุณธิดาสิริครับค่ะกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยเราคิดว่าเราก็ยังชอบหุ้นกลุ่มในที่ได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของปัจจัยในประเทศอยู่นะคะเพราะเราคิดว่าตัวประมาณการกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยยังคงเติบโตได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้รับอิมแพคมากจากตัวเทรดวอร์นะคะก็จะเป็นลักษณะในแง่ของตัวการเลือกลงทุนเป็นหุ้นรายตัวนะคะที่อิงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยค่ะกลยุทธ์คือ selective buy นะครับแล้วก็เน้นหุ้นนะครับในทีม domestic playเน้นการเติบโตในประเทศเป็นหลักนะครับนะครับนิดนึงนะครับคุณธิดาสิริเวลาที่เราคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเขาจะบอกว่าถ้าจะลงทุนในหุ้นนะควรจะเป็นเงินเย็นๆพร้อมจะลงยาวๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าควรจะมีความพร้อมที่จะลงแบบนี้ประมาณสัก 3-5 ปีใช่ค่ะคำถามก็คือว่าทำไมต้อง 3-5 ปีครับคือว่าเนื่องจากว่าตลาดหุ้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่า
หุ้นเนี่ยมันก็จะมีไซเคิลของมันด้วยมีวัฏจักรของมันวัฏจักรของมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่ยาวๆแล้วก็ครอบวัฏจักรเนี่ยมันคิดว่าน่าจะสามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะลงทุนระยะยาวๆถ้าจะให้ดีก็ต้องแต่ 3-5 ปีขึ้นไปถ้าสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่าจะจัดตอนลงนี่มันอาจจะตกใจขายตอนแบบร่วงแล้วก็คัทลอสไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับค่ะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเดย์เทรดก็เล่นรายนาทีไป เอาละครับถ้าสนใจกองทุนเคมิสมอร์หรือกองทุนอื่นๆจากทางบลจ.กสิกรไทยติดต่อสอบถามขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงบ้างครับติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะคะหรือ call center 02-673-3888 ค่ะครับที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาก็ได้หรือที่ K Access Contact Center นะครับ026733888 026733888หรือผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะwww.gasikornassets.com นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณธิดาสิริครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับครับคุณธิดาสิริศรีสมิธ Chief Investment Officer บลจ.กสิกรไทยนะครับให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับฉลอง Audi Thailand ยอดขายทะลุ 1,000 คันซื้อรถ Audi รุ่นใดก็ได้รับทันทีกองทุน LTF มูลค่า 100,000 บาทได้ทั้งรถได้ทั้งกองทุนพร้อมลดหย่อนภาษีพิเศษสุดรับข้อเสนอผ่อน 0% ทุกรุ่นที่โชว์รูม Audi ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ติดต่อ Audi ทั้ง3โชว์รูม Audi Center Thailand 02-765-8888 Audi New เพชรบุรี02-023-4888 หรือ Audi พัทยา038-197-888การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้านโยบายการลงทุนเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและคู่มือภาษีให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมจากบลจ.ที่กำหนดนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร026733888หรือ www.gasikornassets.com Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ 02-248-6699 บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.com